ักใจรักผู้หญิงคนที่สองแต่งแต่ไม่ทันหย่าบานไรทองจันทร์อาหนิงนิรุธนักแสดงอาวุโสมากความสามารถอย่างนิรุธสิริจันยาวัย75ปีที่หลายคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้มาก่อนว่าก่อนหน้าที่เขาจะเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นอาหนิงได้จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและมาเลเซียก่อนที่จะเข้าทำงานในสายการบินต่างๆเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากมายก่อนจะเบนสายมาทำงานในวงการบันเทิงอาหนิงเผยว่าการแต่งงานครั้งแรกแต่งกับคนในวงการเดียวกันนั่นแหละพอเล่นละครเรื่องเดียวกันเกิดความชอบพอกันจึงตัดสินใจพากันไปจดทะเบียนสมรสแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จกับความรักในครั้งนั้นก็เลยกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนกระทั่งได้มาเจอกับอาจารย์อรวรรณทำให้อาหนิงได้รู้จักกับความรักอีกครั้งโดยรักครั้งนี้ยาวนานกว่า10ปีแต่ต้องจากกันโดยไม่ได้ร่ำรารู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปจากคนไม่เคยห่างไกลกันไปไหนไปด้วยกันตลอดจุดนี้เองทำให้อาหนิงเลือกปฏิเสธการรับงานทุกชนิดขอพักใจลืมเรื่องราวทุกอย่างที่ยังอยู่ในความทรงจำย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้อาหนิงยังบอกอีกว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้เองซึ่งอาหนิงบอกว่ามันคือเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนสำหรับอาหนิงนั้นใช้เวลา6ปีกว่าก่อนจะตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศไทยพร้อมกับเข้าใจและเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตในเวลาเดียวกันหลายครั้งที่มีอะไรในใจก็ยังไปคุยกับอาจารย์อรวรรณอยู่ที่บ้านสวนหน้าบ้านมันก็ทำให้สบายใจขึ้นจนทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรอาหนิงยังเผยถึงความสุขที่ค้นพบในตอนนี้อีกด้วยว่าความสุขที่ผมค้นพบได้ในตอนนี้คือที่นี่ที่บ้านแห่งนี้จุดที่เรียกว่าได้เป็นจุดที่เพียงพอของผมแล้วได้ทำงานที่ชอบและได้ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองรักเสร็จจากงานก็เดินทางกลับมาพักที่บ้านอยู่กับความเรียบง่ายของธรรมชาติอยู่กับอิสระที่ใจเราต้องการเพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเราอยู่นั้นนั่นคือความสุขที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นสัจธรรมชีวิตที่เราสามารถดำเนินรอยตามอาหนิงได้และทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับอาหนิงนิรุธด้วยนะคะ